มันยุบนะยุบเลยใช่ไหมมันยุบลงมานี่แหละอืมนี่ยุบลงมาคำถามมีว่าได้ไปฉายแสงหรือเปล่าไม่ไปมันขึ้นมาอย่างนี้ตลอดเลยไม่ฉายเพราะมันเดี๋ยวก็ยุบยุบก็บวมเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็บวมครับปล่อยมันฉายแสงปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเรื่องฉายแสงไม่ฉายเรื่องโรงพยาบาลไม่ไปเอาละฟังให้ดีตอบคำถามทีละน้อยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็บวมเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็บวมเป็นอยู่งี้มาตลอดเลยแต่มันกินข้าวได้แล้วตอนนี้ยังดีใจอยู่กินข้าวได้กินข้าวได้ไกลเนี่ยก็อย่าเพิ่งอย่ามาถอยไปอย่ามาถอยไปกำลังพูดเดินหน้ามันจะไม่ให้เออนั่นแหละรู้แล้วรู้แล้วจะพูดเดินหน้าไปครับผมจะมีล็อกของผมช่วยหรอกเวลาผมคุยเนี่ยจะล็อกมันอยู่ไหมโอเคนะผมจะมีจังหวะที่ผมช่วยภาษาคุยกันนี่แหละแต่อย่าพูดถอยหลังไม่ถอยไม่ถอยเอาล่ะคำว่าอย่าพูดถอยหลังเดี๋ยวไม่ถอยตายก็ตายไปคำว่าอย่าพูดถอยหลังเนี่ยหมายความว่าเริ่มต้นรู้แล้วว่ามันตึงมันปวดผมถามว่าได้ไปฉายแสงไหมบอกว่าไม่อย่าเติมอย่าเติมโรงพยาบาลไม่ไปอย่าเติมอย่าต่ออย่าเติมแต่เดี๋ยวมันจะไปเอากรามออกอีกก็ไม่เอาเนี่ยไม่ได้ถามอย่าพูดมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าผมไม่ถามไม่ต้องพูดผมจะถามสอกแทรกของผมเองหรอกถามคำตอบคำเดียวก็พอโอเคนะไม่ไปต่อไม่ได้จริงเอามันเราจะกำลังจะหาจังหวะช่วยกันเนี่ยเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงถ้าเล่าให้ผมฟังผมจะหลับตาฟังอย่างเดียวผมไม่ถามย้อนสักคำเดียวด้วยแต่เวลาผมฟังจบปุ๊บผมถามไปตอบเพียงคำเดียวก็พอไม่ต้องขยายความนี่กับผมจะเป็นอย่างนั้นแล้วผมจะมีจังหวะช่วยผมเองนะโอเคนะเอาล่ะ มาถึงนาทีเนี้ยถ้าผมสัมผัสนี่รู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกนะรู้สึกไหมเงี้ยรู้สึกนะผมถามแค่ความรู้สึกไม่มีอะไรหรอกรู้สึกแน่นะเท่ากันไหมสองข้างใช่ครับข้างไหนมันรู้สึกเร็วกว่ามากกว่าซ้ายขวาซ้ายเนี่ยซ้ายรู้สึกน้อยกว่าเนาะอย่างนี้เจ็บไหมซ้ายไม่เจ็บเลยเหรอครับเจ็บไหมเงี้ยไม่เจ็บเจ็บไหมเงี้ยเจ็บไหมโอ้บีบขนาดนี้ไม่เจ็บเลยแปลว่าประสาททางด้านนี้มันเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมผมรูปนี้รู้สึกไหมซ้ายรู้สึกนะครับนี่รู้สึกไหมครับรู้สึกครับรู้สึกนะรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกครับรู้สึกรู้สึกไหมเงี้ยรู้เจ็บไหมครับเจ็บรู้สึกเจ็บคอยดูนะหูจะรู้สึกทีนี้ผมจะไปหาหูให้แล้วนะครับดูซิมจะช่วยได้ไหมหูเนี่ยเจ็บไหมเจ็บเจ็บเจ็บไหมครับเจ็บครับเจ็บเจ็บไหมครับเจ็บครับเจ็บถ้าเจ็บมันจะทำแรงไม่ได้ต้องเข้าใจมันจะไปถึงแค่จุดเริ่มเจ็บเราจะไปถึงจุดนั้นก็พอเจ็บไหมเนี่ยเจ็บครับเจ็บเอาล่ะหูทีเนี้ยรู้สึกไหมอย่างเงี้ยรู้สึกครับเอาล่ะทีนี้กลับมารู้สึกได้ไหมเดิมมันไม่รู้สึกผมบีบขนาดนั้นนะขยี้ยังไม่รู้สึกตอนนี้รู้สึกแล้วพอตอนนี้รู้สึกแล้วต่อไปปวดมันก็จะคลายออกทีเนี้ยกรามเนี่ยอืม
โยกเอาขากรรไกรโยกเอาทีเนี้ยมันขยับได้แล้วก็โยกเอาโยกเสียขากรรไกรได้ไหมอะไรมากกว่าเดิมได้มากกว่าเดิมโยกซ้ายขวาดูสิขาอังกายนี่ขาอังกายตัวล่างไม่ใช่เอาใบหน้าไปโยกสิข้างล่างซ้ายขวาขวาซ้ายมันได้แค่นี้ครับทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยโยกไปจะหาทางช่วยให้มันได้มากนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นล่ะทำไปนั่นเห็นไหมทำไปนั่นนั่นทำไปทำไปนั่นทำไปขาอังกายทำไปค่อยๆพิงไปค่อยๆทำไปอ้าปากได้มากกว่าเดิมไหมเนี่ยต้องคอยพิจารณาด้วยมันดึงมันตึงไปหมดยังไงปกติหรือยังสะดวกสบายยังไงแน่ใจเห็นไหมมันดึงไปหมดพวกนี้ไม่ใช่น้อยๆนะดูมันไม่น่าจะเกี่ยวมันเกี่ยวกันได้หมดเป็นไงเข้าท่าไหมโยกเยกเอาทีเนี้ยมันคืออะไรตรงนั้นมันเจ็บหรือตึงทั้งตึงทั้งเจ็บนะครับดูสิค่อยๆช่วยดูสิมันได้หมดก็ดีไปโอ้โหนี่เหมือนเกาปูนจะเป็นมาฉาบเอาไว้เลยเนี่ยผ่านทาว่ากลัวมันแตกจุดเริ่มต้นที่มันจะเป็นมาเงี้ยเห็นบอกว่าไปเจาะมันเหรอเขาเจาะตรงนี้นะนั่นแหละสิเอาไปทำชิ้นเนี่ยไปพิสูจน์นะนั่นแหละหมอเขาเจาะครับว่าเป็นอะไรเอาชิ้นเนื้อไปพิสูจน์นั่นแหละตั้งแต่เจาะมาก็ตัวใหญ่เลยตั้งแต่เจาะมาก็มาเป็นเรื่องใหญ่เลยครับมาเรื่องใหญ่เลยแต่ก่อนเจาะมันเป็นอะไรไหมแต่ปกติธรรมดามันเป็นเม็ดก็ขนาดนี้ได้แค่เป็นเม็ดนิดเดียวนิดเดียวใต้ตังเป็นเม็ดนิดเดียวเองครับก่อนเจาะนะดำเนินชีวิตตามปกติจะกินจะเดินจะเหินไม่มีปัญหาเลย มีแค่เม็ดนิดเดียวเองแต่พอเจาะก็โอ้โหแต่พอเริ่มเจาะปุ๊บแตกเลยทีนี้เป็นเรื่องเลยมาถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วตั้งแต่ตัวที่เจาะมาถึงตรงนี้ประมาณ 6-7 เดือนได้
ตั้งกระจกมา6เดือน7เดือนนะเป็นยังถึงขนาดนี้เฉลยครับโอ้โหมันจะไวถึงขนาด7เดือนได้ก็มันหลังปีใหม่แล้วไม่เท่าไหร่ก็ไปเจาะอ่ะพอมันจะกลายเป็นบ่นถามคำตอบคำผมก็จะมีความสามารถสูงมากในการที่จะจับจุดครับย้ำตกลงข้อเราตกลงกันก่อนตกลงด้วยภาษากันก่อนถ้าผมถามคำก็ตอบคำเท่านั้นเองโอเคนะครับเริ่มจะจ่อมาประมาณ6เดือนเป็นมาถึงขนาดนี้ถอยหลังไปตั้งก่อนเจาะก่อนจ่อนะไปกี่ปีจึงเป็นเม็ดแปลว่าเป็นเม็ดมันอยู่กับเรามากี่ปีไอ้ตัวเม็ดอ่ะ 2-3 ปีครับเป็นเม็ดอยู่กับเรามา 2-3 ปีแล้วดำเนินชีวิตตามปกติไม่มีติดขัดเลยถ้างั้นผมก็วินิจฉัยเลยมันอยู่มันเฉยๆมันเหมือนกับรังแตนรังต่อพอไปจ่อปุ๊บรังแตนมันแตกโอเคนะนึกออกนะรังต่อมันแตกรังแตนแตกมันก็เป็นเรื่องเลยก็แปลว่าถ้าผมคิดเองนะสรุปเองนะต้นเหตุที่มันลามมาถึงขนาดนี้แค่6เดือนมาถึงขนาดนี้6 7 2ปีที่มันเป็นมาแค่เม็ดนิดเดียวมันก็ไม่เป็นไรแปลว่าใช้ไม่ได้เลยหลักการแพทย์ฝั่งตะวันตกเออาเจาะเออาเจาะถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะดีนะเนี่ยผมถามว่าฉายแสงมั้ยไม่ได้ฉายก็แปลว่าแค่เจาะผลมันก็ลามไปยิ่งพอๆกับการฉายแสงฉายแสงก็ตายแบบนี้ตายด้านเลยเซลล์มันตายไปหมดเลยนั่นกลุ่มฉายแสงกันนะครับนี่กินยาไอ้หมอแสงไม่เขาจะฉายผมบอกไม่ฉายไม่ครับไม่ครับปล่อยไว้ถึงไปด้วยกันนี่เอาว่ากินยากินยาหมอแสงที่เขาแจกนั่นนะฟังไม่ได้ถามอย่าเล่าพอแตกเขามาหมอแสงมันก็ถามต่อท่านเองไม่รู้เปิดประเด็นไหนมาผมก็ถามต่อไปด้วยแหละจะมาฮะเอาล่ะกินยาหมอแสงฟังที่หมอแสงเขาแจกนั่นใช่ไหมแปลว่าเราต้องไปตามมาที่พื้นที่แต่ผมไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคลินิกเขาให้ซื้อได้ฟังก่อนเดิมเราไปที่นู่นเขาจำจำนวนเที่ยวได้ไหมจำนวนครั้งได้ไหมกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวครับเขาเอามาให้ครั้งเดียวฟังคำว่าเขาเอามาให้แปลว่าเราอยู่เฉยๆนะมีคนเอามาให้ครับใครเป็นคนเอามาให้ที่ว่าเด็กก็เป็นเขาตัดเต้านมแล้วอะไรแล้วเขาไปเอามากินเขาไปเข้าคิวด้านมาแล้วเขาก็เพิ่งชั่วเขาก็มาให้ผมโอเคผมกินพอเรากินแล้วเห็นมาดีครับแล้วก็เลยไปเอาเองครับทีนี้เขาบอกเขาฟังอย่าเติมเอ้พูดหลายครั้งแล้วแล้วก็เลยไปเอาเองเที่ยวเดียวครั้งเดียวครับต่อมาเราอยู่บ้านมีคนมาให้ใช่ไหมหรือว่าสั่งซื้อแบบไหนสั่งซื้อเขามาให้สั่งซื้อจึงจะมาให้ทุกวันนี่นะครับกินกันมาพอเวลาไปสั่งซื้อเนี่ยถามว่ามันกี่เดือนมาแล้วที่สั่งซื้อเนี่ยกี่ครั้งแล้วงี้ดีกว่า2ครั้งครั้งละ6เดือนครั้งละ3เดือนได้ครั้งละ3เดือนจำนวนเม็ดหรือว่าเป็นนวนขวดจำนวนเม็ดกี่เม็ดมันกล่องนึงมันมี12เม็ดโอเค12เม็ดโอเคพอเวลาเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันดีครับกินแล้วไม่ปวดแล้วก็หลับได้แต่มันไม่หย่อนมันก็ยังตึงอยู่อย่างนี้ตึงความตึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ยังตึงอยู่ฟังกินเข้าไปแล้วก็ไม่ปวด ก็เข้าใจแล้วค่อยคิดวันละเม็ดโอเคตอนเย็น3ทุ่มครึ่งกิน1เม็ดแล้วก็นอนโอเคกินเข้าไปมันดีเพราะไม่ปวดไม่บอกก็ทำให้เรานอนหลับได้โอเคนะแต่มันตึงไม่ได้มันแก้ไม่ได้บวมไม่ได้ตึงไม่ได้โอเคแล้วก็ตึงมาเรื่อยที่ตรงนี้เอาละ
มาเจอมือผมทีนี้อ่ะก็ทำที่ให้ดูเมื่อกี้นี่แหละก็มันหายตึงหายปวดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นไหมขนาดไหนดีขึ้นที่มันไม่ปวดแต่นี่มันเริ่มมาปวดเดี๋ยวนี้นะครับก็วันนั้นอาจารย์หมอบอกว่าปวดกูจะไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วตั้งวันนั้นมันก็เป็นปวดนี่มาปวด 2-3 วันแล้วแล้วปวดแล้วมันร้าวฟังฟังคำถามเข้าไปในหูด้วยฟังคำถามมันปวดมา 2-3 วันแล้วมันร้าวไปถึงหัวเลยครับที่ผมจับให้เดี๋ยวนี้เมื่อกี้เนี่ยอาการที่ว่าน่ะหายไปอย่างที่ปวดไอ้ที่ปวดร้าวนั่นน่ะหายแล้วหายแล้วแน่นะหายแน่นะหายคามือนี่ใช่มั้ยมันหายคามือผมนี่ใช่มั้ยเมื่อกี้เนี่ยใช่เออหายปวดแล้วมันหายปวดแล้วปวดแล้วมันเมื่อยจะหลุดจะหักอยู่ถึงนอนอ้าวพอมันปวดแล้วหายปวดแล้วนะครับถามว่าหายหย่อนด้วยไหมหย่อนลงหย่อนลงนะครับก็แปลว่าทั้งหายปวดแล้วทั้งหย่อนได้ภายในไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยแหละ ชัดเจนนะครับต้องให้มันชัดนะที่ว่าเนี่ยมันไม่ชัดมันไม่ติดต่อไม่ได้มันไม่ใช่จะมายกย่องลุงหงอกหรอกลุงหงอกรู้ตัวมานานแล้วเรื่องเนี้ยพูดเป็นความจริงต้องโยกขาไกลซิจนมันโยกได้ไหมปวดไหมเดี๋ยวนี้ตึงไหมมันเข้ามาในระดับปกติหรือยังจะกินข้าวกินปลาอ้าปากอ้าคอเนี่ยได้ได้แล้วนะฮะหมายถึงมันขัดอยู่ต้องอย่าพูดถอยหลังเอ๊ะแม่คำว่าพูดถอยหลังเนี่ยมันทำไมถึงจะไม่ยอมจบสักทีนึงมันเดินหน้าต่อไม่ได้เข้าใจไหมครับครับผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงก็พูดจังอยู่แล้วครับเพราะงั้นผมเดินหนีนะเอ้าผมรำคาญไปเหมือนกันนะเอ้าว่ะใช่ไหมเออไอ้คนจะช่วยมันหาจังหวะช่วยอยู่ช่วยด้วยภาษาเนี่ยเวลาผมช่วยคนใช่ไหมชัดเจนฮะเอาล่ะไอ้ปวดคอเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่ที่แล้วผมต้องช่วยจนได้นั่นแหละใช่ไหมผมต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังผมก็ต้องรู้ผมเหมือนกันครับใช่ไหมล่ะมันก็จะไปต่อไม่ได้อะไรก่อนและหลังผมต้องรู้เหมือนผมทีนี้หูโยกขาอันไกลใช่ไหมเข้าท่าไหมทำไปดีขึ้นกว่าเดิมไหมที่ว่าเนี่ยดีครับก็ต้องสังเกตไปด้วยทำไปด้วยคุยไปด้วยทำไปด้วยครับมันต้องรู้เองฮะคำว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นมันต้องรู้เองจะให้ใครมารู้ถ้าเราไม่รู้เองก็เพราะอย่างนี้นะกับผมเนี่ยแค่คุยกันก็จะหายเข้าใจไหมครับผมไม่ต้องลงไม้ลงมือหรอกบางเรื่องบางอย่างเนี่ยแค่คุยกันก็หายก็ขอให้เข้าใจเพียงความเข้าใจก็จะหายมันเป็นมิติใหม่แล้วในการดูแลรักษากันและกันผมก็บอกผมใช้พลังงานใช้ว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ก็บอกอยู่รู้เรื่องหรือเปล่านี่มากี่ครั้งเนี่ยพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ครั้งที่ห้าครั้งนั่นแหละพอเวลาผมพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยรู้เรื่องกันไหมเนี่ยนะครับเข้าใจไหมเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นพลังงานบริสุทธิ์เอามาใช้ได้ก็อย่างที่เนี่ยที่ได้รับนั่นแหละใช่ไหมครับมันเป็นภาษาใหม่เอี่ยมของโลกใบนี้ในเรื่องสุขภาพนะอาจารย์ไอ้คำว่าพลังงานหนึ่งพูดกันมานานเรียนน้ำเลี้ยงกันด้วยอย่างดีแต่เราไม่รู้จักคำว่าพลังงานแต่รู้จักแต่กำลังออกแรงอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมครับตลอดชีวิตมาออกแรงอย่างเดียวคือออกกำลังอย่างเดียวครับออกกำลังกายอย่างเดียวรู้แต่คำว่าออกกำลังกายเรามีเรี่ยวแรงทำได้นาสาทนนี่คือกำลังนี่คือกำลังแต่เวลามาพูดถึงพลังงานเนี่ยเขาเรียนกันในระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนู่นคำว่าพลังงานนะทั่วไปที่เขาเรียนกันพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อน
พลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานเครื่องกลเครื่องยนต์เห็นไหมไอ้ส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนพูดมันเหนือกว่าพลังงานใดๆที่ว่ามาทั้งหมดพลังงานที่บริสุทธิ์นะเอามาใช้ในการเยียวยารักษากันในเวลานี้ที่เจ็บที่ปวดที่รวดที่ร้าวมานั่นนะเวลามาถึงผมมันก็ใช้ง่ายขอเพียงให้เข้าใจหน่อยแล้วมันจะง่ายถ้าไม่เข้าใจมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกมันจะยากความเข้าใจเนี่ยต้องให้เข้าใจก็พูดด้วยทำด้วยนี่แหละใช่ไหมล่ะก็จำแนกแจกแจงจะออกนอกเรื่องพอเสร็จแล้วจะคุยเรื่องนี้คุยกับผมคุยได้ทั้งวันทั้งคืนนะแต่เรื่องนี้ก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ยมันมีเส้นให้มีลายมันใช่ไหมฮะผมจะมีความแม่นเรื่องพวกนี้มันเป็นศาสตร์ใหม่พนักงานบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเรียนเขียนอ่านที่ไหนมันก็ไม่ได้มันมีความเฉพาะตัวของมันอยู่ไม่รู้ว่าผมใช้วันหนึ่งเดียวก็แล้วกันที่เอามาใช้ได้เนี่ยผมเนี่ยหนึ่งเดียวละที่จะมาใช้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี่แหละก็คุยกันอยู่ก็สัมผัสกันอยู่อย่างนี้แหละมันดีขึ้นเยอะแยะกันไหมล่ะทีเนี้ยไม่ใช่อยากหายอยากหายแต่ไม่เข้าใจแต่มันไม่ได้ครับถ้าเข้าใจด้วยทำไปมันก็หายจริงๆด้วยหายขามือนี่แหละแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็มาอีก3วัน5วันผ่านไปมันจะเอาความเข้าใจไปใช้ในการพิจารณาต่อภาษาที่พูดเนี่ยคือเข้าใจเข้าใจเนี่ยย้ำจังในความเข้าใจเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้ถ้าทำไปโดยไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ได้ไถนาก็เหมือนกันไถไม่เข้าใจก็อย่างนั้นแหละต้องเข้าใจไถมันต้องรู้จักตวัดหางไถมันที่จะดินจะกรบหญ้าได้ดีๆใช่ป่ะถ้าตวัดหางไถไม่เป็นดินมันก็ไม่กรอบหญ้าใช่ไหมผมไถนาถึงขนาดผมรู้ถึงขนาดนั้นนะไถนาใช่ป่ะชัดเจนมันทุกอย่างมันเป็นเทคนิคมันมีทักษะพวกมันดูจัดตัวคนที่รู้พวกนี้มันจะรู้ขับรถเหมือนกันไม่มีทักษะเนี่ยไม่มีทักษะขับรถขับกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เนี่ยพักอยู่3ครั้งของผมรวดเดียวเลยนะครับไปแล้วกลับด้วยครับรวดเดียวไม่เป็นไรด้วยแน่นอนเดี๋ยวนี้ท้าเดี๋ยวนี้ยังได้เด้ออายุผม75ปีเนี่ยครับขับรถผมตั้งเวลาถึงด้วยผมแน่ขนาดเวลาผมแน่ไม่พักเหมือนชาวบ้านอย่างมากก็แวะกินน้ำซะหน่อยถ้ามันจะหิวส่วนมากก็อยู่ในรถเตรียมในรถแล้วกินก็กินในรถขับไปเรื่อยแล้วลงจากรถก็เดินปิ๋วเลยล่ะทำมาแล้วที่ว่ากรุงเทพลำปางเชียงใหม่มันห่างแค่100กิโลเมตรเองกรุงเทพลำปางโคราชลำปางเชียงใหม่ผมไม่หยุดเลยนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีปัญหาครับกี่เที่ยวแล้วจะบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันไม่มีปวดหลังปวดเอวไม่มีนี่คือผมแหละอยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกนะครับเพราะว่าทำไมผมต้องมีพลังอะไรถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันรู้จักจังหวะในการขับเคลื่อนตัวเองใช่ไหมผมมีหลักคิดของผมถึงจะให้ทุกคนมีหลักการคิดหน่อยก็พยายามชวนให้คิดให้ทำความเข้าใจก็พยายามเหลือเกิน
ผมเนี่ยพยายามเต็มที่ชวนคุยชวนคิดชวนคิดชวนคุยเราคุยเรื่องสุขภาพร่างกายก็คุยกันเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่าเอาการเมืองมายุ่งอย่าเอาการมุ้งมาเกี่ยวอย่าเรื่องท้องไหนท้องนามาพูดอย่าเรื่องบุคคลอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่ก็จุดอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปคุยแล้วก็ตามทีคุยเป็นเรื่องเรื่องไปเป็นคนคนเป็นเรื่องเรื่องจบคนคนหนึ่งมีหลายเรื่องก็มันจบเป็นเรื่องเรื่องพอจบคนก็จบเรื่องคนใหม่ก็เรื่องใหม่อย่างเงี้ยสิเนี่ยมันปนกันเห็นไหมผมจัดของผมได้ผมถึงไม่วุ่นวายเหมือนกับชาวโลกเขาก็เพราะตรงนี้แหละไม่เป็นอะไรเหมือนกับชาวโลกเขาเป็นกันก็เพราะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าจัดระบบความคิดตัวเองเป็นจัดไม่เป็นมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดอ่ะพี่เอ้ยหายใจยาวมันจะมีเรี่ยวแรงแข็งขันต่อไปทีนึงข้างล่างเอาเรื่องร่างกายเขาเรียกช่วงล่างเอาย้ายไปไหนแล้ววันนี้ไม่มาเขาไม่สบายพ่ายกินเอาโดนฝนแล้วก็มาเป็นเพื่อนแต่ไม่ลงแค่โดนฝนก็เป็นไข้แล้วโอ้ยไม่บอบบางจังอ่ะโอ้ยนี่ทำสวนทำนาได้เลยไงโอ้นั่งอยู่ในรถไม่ลงบอบบางจังทำนาไม่ได้กินทำมาไม่ได้กินแบบนี้โถแบกจอบเสียมลงไปแล้วก็ชักแงกแล้วแบบนี้ฝนตกแค่นี้ทำอะไรไม่ได้โอ้ยมันบอบแบงไปหมดชาวนาเนี่ย70นี่ยังสบายในรถลุงทุ่ง70นี่ยังเดินลุงทุ่งอย่างผมสบายเลย75นี่ที่ไม่ได้พูดเล่นนะจะจับเสียนหน้าว่ากดโอเคมันจะเจ็บด้านเพราะมันไม่คุ้นเคยใช่ไหมล่ะใส่เข้าไป1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่า1เดือนนี่เดี๋ยวมือผมก็จะเป็นชาวไร่ชาวนาทันทีมันจะด้านมันเองเป็นไงหย่อนได้ยังหายยังหายเจ็บหายปวดได้ยังหายปวดมันตึงมันตึงใช่ไหมล่ะตึงแล้วมันยังเก็บดูซิเผื่อมันได้ใช้ได้ไอ้จิกๆเนี่ยผมไว้เล็บก็เพื่อตรงนี้แหละมันจะลงลึกเล็บผมมันใช้ได้หมดนะให้รู้ไว้เห็นทำนี้ฮะเอ๊ะหลวงพ่อไปไหนยังไม่มาเหรองั้นเหรอรถคนละคันทั้งนั้นน่ะไม่เดี๋ยวจะตามมาเดี๋ยวผู้ชายมาส่งถ้าท่านนวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ามาส่งเหรอครับครับวันที่20ผมก็ไปที่นั่นแหละไปสำนักใช่ไหมล่ะมีกี่คนเนี่ยนั่นไปที่วัดยังไม่รู้เลยคงจะเข้ามากฐินด้วยคงมีหลายคนเป็นกฐินด้วยเหรอก็คงกฐินกฐินวันที่23หรือไงเนี่ย20หรือ20เลยเนี่ยก็มางานกฐินเหรอครับเป็นกฐินพอดีเลยเหรอ
ครับผมเชิญครับครับเชิญเชิญพยาค่ะเชิญครับตามสบายตามสบายครับครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเบาขึ้นไหมดีขึ้นไหมจะอยู่ได้สักครึ่งปีไหมทีนี้อย่างนี้จะอยู่ได้สักครึ่งปีไหมคิดต่อสิครับคิดว่ามันจะได้ไหมไปหาหมอหมอเท่านั้นก็จะมาสัมผัสตัวขนาดนี้ไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่รู้ก็ไม่มาเสียเวลาอย่างนี้หรอกใช่ไหมล่ะหมอที่ไหนไม่มีหรอกจะบอกให้ทราบว่านายแพทย์นางแพทย์ที่ไหนไม่มีหรอกรับรองได้ 100% เลยก็เพราะมันไม่ใช่หมอถึงทำได้ใช่ไหมเราต้องไม่ใช่หมอจะเอาหนอนออกเอาหนอนออกไปแล้วนะหายใจไว้หายใจไว้ยังไงมันก็ไม่ตายใช่เดินเนี่ยครับว่าเดินเขาว่ายังไงมันก็ไม่ล้มใช่ป่ะเดินเขาว่ายังไงมันก็ไม่ติดเตียงหายใจไว้ยังไงมันก็ไม่ตายเจ็บปวดเมื่อไหร่ก็ลุกงอกเจ็บยากลุกงอกมีให้พึ่งพาเรียกลุกงอกช่วยก็ใช่ทีลุกงอกก็ไปชี้ใช่ลุกงอกช่วยไม่ได้ตามมาเหยียบนะก็แข็งนั่นเองหมอเอาไว้ที่นอนหลับๆมันแทงยกก่อนลุกงอใช่ว่าปล่อยให้แทงใช่นั่นแหละมันแทงปุ๊บลุกงอก็ไปต่อไปจะเป็นนะตามเดี๋ยวบอกลุกงอตามมาเหยียบนะผมท้ามันไปเลยไม่ดีปุ๊บเอาไปลุกงอก็ไปนั่นแหละบอกทุกวันเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่เอาไปตามมาเหยียบนะรู้จักที่นั่งก้าวรู้นะเนี่ยถามมันไปเลยลูกงอกเนี่ยมันจะได้จบบอกวันนี้ผมลูกงอกเอามาชี้มาปล่อยให้แทงอยู่ได้เคยใช้ได้ไหมล่ะแน่ใจแน่ใจเคยใช้แล้วใช้แล้วได้แน่นะได้ใช้แล้วแต่นี่มันได้ไม่นานก็ไม่รู้แล้วนานไม่นานไม่รู้ที่ได้ทุกทีมันใช้ได้ทุกทีมันเป็นวันร้อยครั้งก็ใช้มันทั้ง120ครั้งไปเลยลุงงอกจะเป็นอะไรจะใช้ลุงงอกใช้ง่ายจะตายเลยแต่ขอให้เข้าใจใช่ไหมล่ะถ้าไม่เข้าใจก็ลำบากนั่นแหละนะโอเคมาหลวงพ่อทีนี้ครับนั่นพักทีเนี้ยตรงนั้นพักเอาละน้ำชาเท้าเท้าชาครับบัวครับพักตื่นเองเหรอครับขาโหทรมานเหลือเกินเหรอนอนปวดอุ้ยปวดครับมันชามันชาครับลองยกมือได้ไหมครับได้ครับได้นะกางแขนได้ดีไหมขึ้นลงได้ดีนะไม่ติดขัดแล้วตอนนี้เนาะครับส่วนอื่นดีแล้วครับมันเหลือแค่ช้าเรื่องใหญ่ตรงนี้เนาะครับมาเลยนั่นฮะเรื่องใหญ่เรื่องช้านั่นเอฟช้ามากครับครับตอนคืนนอนไม่หลับครับมันปวดด้วยเหรอปวดครับทั้งปวดทั้งชาเนาะโอเคเข้าใจหมดละมันปวดด้วยมันชาด้วย
แผลไว้ที่หัวครับเนี่ยตรงไว้ปลายเท้าครับให้ชาหมดเลยชาหมดเลยครับก่อนผมมาปวดชาหายครับปวดฟูหายเลยครับหายชาเลยหายเลยครับครับนี่อยู่ครับที่เรือนตรงนี้ชาเลยครับผมปวดเนี่ยสองอย่างครับครับผมเข้าใจละชามันหายครับหายใจไว้
นะนั่นแหละมันมาหนุ่งตรงนี้คือหนุ่งเท้าเออนะข้อเท้าเนี่ยหนุ่งข้อเท้าโทษครับหนุ่งที่ข้อเท้าท่านเองครับโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บโทษครับอึ๊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 บโอเคเขาท่าไหมหงทอลงครับลงนานละถือว่าใช้ได้ทีเดียวละครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยมาใครต่อใครต่อมานั่งตรงนี้เลยลุกมาเลยโยมรู้อย่างนี้จะพากันแก่ไปทำไมก็ไม่รู้ก็ไม่อยากแก่เท่าไหร่หรอกไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้แก่แล้วก็ต้องแก่ไปแล้วไม่ว่ากันรู้อย่างนี้ก็จะแก่ไปทำไมแล้วมันมีคำว่าเกิดเกิดแก่เจ็บตายพอเกิดปุ๊บมันน่าจะรัดวงจรเลยไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บตายเลยอย่างนี้ไม่ดีก่อนเลยเออจะมาแก่มาเจ็บอยู่ทำไมวะเนี่ยนะเกิดปุ๊บไม่รู้ตายเลยเรียกว่าข้ามช็อตเลยล่ะไม่ต้องมาทรมานแก่หรือเจ็บใช่นะใช่นะต้องคิดใหม่แล้วแล้วจะแก่ไปทำไมแก่แล้วเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้พอมาตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้ก่อนนี้ทำได้หมดทุกอย่างเหรอไม่เคยได้หยุดเลยเหรอใช่ไม่เคยได้หยุดเลยจะได้หยุดแล้วหุงข้าวใส่บาตรของ ใช่ก่อนนี้หุงข้าวใส่บาตรหากลับมาจากไหนแต่กลับอ๋อจะเป็นหมูเป็นปลาเป็นไก่ยังมีพร้อมเออทำใส่บาตรเออแยกทำจะทำไอ้โน้ตบ้างทำไอ้นี้บ้างแยกใส่เออจะพระองค์เดียวเออครับจะไปรับแม่จะอยู่เพราะว่าน้ำจะท่วมบนมั้งเหรอโอ้ที่ป่านนี้อาจารย์องค์เนี้ยน้ำท่วมบนสิอีกแล้วเหรอน้ำจะท่วมบนอาจารย์องค์ไหนอาจารย์อยู่ที่วัดนะอาจารย์หมูอ๋อเหรอใช่อ๋อชื่ออาจารย์หมูไหนมันชาตรงไหนนั่นชาพื้นตีนนี่เลยไปไหนล่ะแฟมน่ะแฟมอยู่ไหนเอาไว้ไหนล่ะคุณที่ได้จับมาเปล่านี่หรือเปล่ามีร้านด้านทองม้วนหรือวะมีร้านทองม้วนหรือใครมาเลยอ่ะนี่เหรอแล้วนั่นคือป้าหนึ่งโอ้ฉันอยู่โน้นแล้วขอจดให้หมดชาสองข้างปวดหัวไหล่ฟัง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 ให้ดีนะตอนนี้จะช่วยแล้วนะชาเท้าทั้งสองข้างปวดหัวไหล่หลอดลมอักเสบมึนหัวถามว่าถามว่ามึนหัวหลอดลมอักเสบปวดหัวไหล่ชาสองข้างจะให้ผมช่วยอะไรก่อนไม่รู้สิหืมจะตรงไหนก่อนจะเอาไปเอาก็บอกมาสิจะช่วยเอาเท้าเอาเท้าเอาเท้าก่อนแล้วค่อยเอาข้างบนเหรอจ้ะเท้ามันหนักเลยว่างแต่นะจ้ะเออมันหนักมากี่ปีแล้วเท้าเนี่ยมันชามากี่เดือนกี่ปีแล้วชามาเป็นปีสองปีแล้วเลยชามาสองปีแล้วนะแล้วตามหมอมาว่าก่อนก็เหมือนข้อยังชั่วนะที่มาหาหมอมาคราวที่แล้วใช่อย่าเรียกลุงหงอกว่าหมอลุงหงอกไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอหรอกเออหมอทำไม่ได้หรอกแบบนี้หมอทำไม่ได้เนาะเออใช่ใช่อย่าไปเอาชื่อหมอมาใช้ผิดไปพูดผิดไปขอโทษนะรู้ไหมหมอนี่ผิดกฎหมายด้วยรู้ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่
ภาษากฎหมายเขาล็อกกันหมดเรียบร้อยแล้วใช่ใช้คำว่าหมอก็ไม่ได้ผิดกฎหมายชื่อเรียกลุงเลยเออลุงออกในดีที่สุดใช่แกเหมือนกันไม่ติดจะมาล่ะเอออย่าไปเอามันมาใช้หมอคำนั้นนะไม่ใช่เป็นคำที่ยกไว้ทุ่งสูงไว้ใช่ๆอย่างเราเราไม่ใช้เพราะมันสูงเกินไปใช่มันเอื้อมไม่ถึงมันเอื้อมไม่ถึงเอาไว้สูงๆอย่าไปแตะมันใช่โอเคนะมันเป็นมาทั้งหมดรวมว่ากี่ปีแล้วเนี่ยไอ้งอหัวนี่เพิ่งจะเริ่มเป็นนี่แหละแต่เรารู้มาเจอเนี่ยเป็นปี2ปีแล้วนะ2ปีเนาะ2ปีเป็นหลักนะ2ปีเป็นหลักก็อยากจะหายเนาะจ้าอยากหายจากอาการที่เคยเป็นโอเคไหมใช่ฟังภาษาผมเข้าใจไหมเข้าใจอยากหายจากอาการที่เคยเป็นใช่เช่นมันชาเท้าสองข้างอยากจะหายจากอาการที่ว่านั้นใช่มันปวดหัวไหล่คืออาการมันปวดอยากจะหายปวดใช่อันนี้แหละเป็นล้มอย่าเติมอย่าเติมฟังแค่ฟังให้เข้าใจกับผมเนี่ยแค่ฟังให้เข้าใจแล้วมันจะหายเองอยากปวดหัวไหล่ปวดหัวใหญ่อยากจะหายปวดหลอดลมอักเสบเนี่ยมันเป็นยังไงหลอดลมอักเสบเป็นยังไงบางทีไอออกมาบางทีแค่ขาดกระดิ่งเป็นเลือดเหมือนกันเหรอแค่ไอนะใช่โอเคพอเดี๋ยวพูดถึงยามาที่นี่อย่าพูดถึงยาโอเคไหมโอเคนะถ้าจะมาอีกก็อย่าไปกินยาไม่กินแต่ถ้ากินอีกก็อย่ามามันไม่ถูกกันใช่โอเคไหมโอเคมันไม่ถูกกันจริงๆอ่ะยาเป็นเคมีที่นี่เป็นธรรมชาติใช่ต้องแยกให้ออกให้ชัดๆนะครับถ้ากินยาไปที่อื่นไหมฮะเสียเวลาผมใช่ปวดหัวไหล่หลอดลมอุดตันก็คือไอนั่นแหละมันไอก็อยากจะหายไอก็แค่นั้นเองใช่มันจะหลอดลมเสพหายเหี่ยวที่ไหนเราไม่มีก็มันไอก็อยากหายไอมันมึนก็อยากหายมึนมึนหัวหรือมึนอะไรโอเคนะมึนแต่หัวนะหน้าไม่มึนนะหน้าไม่มึนหรอกแน่ใจหน้าไม่มึนหรอกมึนหัวบางทีเดินไม่อยากเซโอเคเดินแล้วเซใช่ย้ำมึนแต่หัวหน้าไม่มึนแน่นะใช่โอเคเข้าใจมนุษย์หน้ามึนเนี่ยกลัวมนุษย์หน้ามึนต้องย้ำคนหน้ามึนเป็นยังไงวะเนี่ยมนุษย์หน้ามึนดูมันจะหายชาไม่หายก็ดีขึ้นแหละเพราะมันซึมมาเยอะเป็นมาตั้ง2ปีถ้าไม่หายหลวงพ่อท่านก็หายได้ไหมหายมึนหายชาหายปวดโดนผมเตะไปแป๊กเมื่อกี้หายเลยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเตะหมดแล้วพระสงฆ์เนรไว้ทำไมล่ะใช่ป่ะอยากมาแถวนี้เจอหมดเจองอกหมดแต่พระเอาบุญไงใครบอกว่าบาปไม่จริงแต่แล้วได้บุญปวดเดี๋ยวเตะปุ๊บหายปวดมันก็น่าสนเหมือนกันนะมันน่าก็ยอมให้เตะอยู่หรอกเตะหายปวดเดินดีเลยนั่นค่อยๆเดินครับนั่นต้องอย่างนั้นสิเดินไปเข้าห้องท่าของท่าเดินเข้าไปเถอะไม่เต็มไม่ง่ายหรอกช่วงที่นี่เจ็บไหมโยมเจ็บเหมือนกันอาบน้ำไม่ถูกใครอ่ะเห็นไหม
เฮ้ยเป็นจริงนะแปลงครับแปลงครับของจริงนี่แหละถูกเอาบุหรี่แปลงก็เลยอาบน้ำไม่ถูขี้ใครไม่เต็มเลยไหมเห็นหรือยังอาทิตย์หกนะไม่รู้แล้วครับเมื่อคืนตรงนี้ก็เต็มหมดเลยเห็นไหมเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บหรอกขี้ใครเต็มเลยเห็นไหมโอ้โหเป็นกระตึกเลยเป็นกระตากเลยถามว่าหายฉายังหายฉายังเพิ่งชั่วเลยเห็นไหมโยมเอาไหมข้างชดหรือหายมันก็หายเองแหละเห็นไหมเส้นตึงอะไรอีกจะช่วยอะไรอีกแขนแขนลองยกซิขึ้นลงมาสิขึ้นลงปวดไหมไอ้ปวดไม่ปวดหรอกบางทีมันจะขัดมันขัดตรงนี้มันขัดนะเมื่อเช้านี่ขัดไหมมันเป็นล้มไอ้ตอนที่เอาเจ้าปลาไปตากแล้วก็ลาดใส่หงน้ำมันโดดหงน้ำจากวันนี้ถึงวันนั้นกี่วันมาแล้วโอ้2 ปีแล้วบางทีนึกจะปวดก็ปวดมันนึกจะปวดก็ไม่ปวดเมื่อเช้านี่ปวดไหมเมื่อเช้าไม่ปวดเมื่อวานปวดไหมครับไม่ปวดอาทิตย์ที่ผ่านมาปวดไหมครับไม่ปวดเฮ้ยมันหายไปตั้งนานแล้วทั้งนั้นน่ะนั่นแหละมันจะหายก็หายโอ้เออหายแล้วยังมาพูดถึงมันอีกแล้วก็ตีหรอบางทีก็จีเฉยนะบางทีจะไปไล่เฉยอย่างเดียวแล้วมันเป็นใบไม้หักเองโอเคอันนั้นมันหายแต่คราวที่แล้วทั้งนั้นน่ะไม่พูดหรอกโอเคนะมีอะไรอีกมีเหยียบให้ดูมีเหยียบนี้ให้ดูมีอะไรอีกเหยียบให้เหยียบหมดแล้วเนี่ยมันได้เบาหมดแล้วใช่ไหมน่ะใช่เหลือแต่มึนหัวไม่ใช่เหรอเออมึนหัวเอานะทีนี้จะหายมึนหัวแล้วทีนี้เดินดีแล้วก้าวเยอะก้าวได้เยอะได้ไหมมันต้องงั้นสิเดี๋ยวว่าก้าวหน้าอย่างเงี้ยนะมาวันแรกเนี่ยมือนี่งอนี่ใช่ป่ะใช่ไหมล่ะอันนี้ยกมือยกได้แล้วเนี่ยมาเห็นชัดๆเลยล่ะอาขาไกลที่โยกขาไกลซ้ายขวาด้วยอาโยกด้วยนั่นทำไปอาโยกซ้ายขวาเห็นไหมแค่นี้ผมก็ช่วยได้แล้วแค่มือหัวเนี่ยถามว่าหายเหมือนยังโยมหายเห็นไหมจะไปยากอะไรนะลุงหงอกสักอย่างหนูว่าเลย
ไม่ว่ากันเนาะลุงเหงาใช่ยะลองลุกเดินลุกเดินดูนั่นไปเลยเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งนะยายไปทางนี้ไปทางนี้ไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปห้ามแล้วเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งนะยายนะกลิ้งไม่เล่นด้วยนะถ้ากลิ้งเนี่ยเอาใครต่อมามาจำไม่ได้นอนไม่หลับหัวเข่าเสื่อมสองข้างจะช่วยอะไรก่อนครับอะไรก็ได้นี่ทำไมต้องบอกว่าจำไม่ได้กลางคืนเนี่ยคล้ายๆมันในสมองมันว่างเปล่าจำอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้ฟังฟังนะที่บอกว่าจำอะไรไม่ได้นะครับที่บ้านมีห้องน้ำไหมมีนะมีนะได้ใช้ผ้าขาวม้าผ้าเช็ดตัวผ้าถุงไหมที่บ้านใช้ผ้าถุงมีผ้าเช็ดตัวใช้ไหมมีค่ะถามว่าผ้าเช็ดตัวสีอะไรสีม่วงสีม่วงแน่นะแน่นะมีกี่ผืนมีผืนเดียวอ่ะผืนเดียวสีม่วงนะโอเคโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะแน่ใจนะสีม่วงนะใช้มากี่เดือนกี่ปีแล้วจำไม่ได้ใช้มากี่เดือนกี่ปีแล้วก่อนมานี่กินข้าวป่ะเนี่ยกินที่ไหนกินจากบ้านมาเลยนะกินมาจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วเนาะแล้วกลางวันก็มากินที่ตรงนี้ทีนึงแล้วมาที่นี่ใครว่าจำไม่ได้ที่พูดไม่ตอนไอตอนนอนนะมันสมองมันไม่หลับนอนไม่หลับมันว่างนอนไม่หลับเลยยันเช้าฟังนอนไม่หลับยันเช้าเลยนะถามว่าเพลียไหมอ่อนเพลียไหมก็เพลียเหมือนกันอ่อนเพลียอยู่เหรอเมื่อคืนนี่หลับมาไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนก็นอนได้ไม่ประมาณครึ่งคืนแต่ครึ่งคืนนะฟังก่อนนอนได้กินอะไรเข้าไปไหมก่อนนอนก็กินอาหารเย็นธรรมดาใช่ไหมได้กินอยู่กินยาอะไรไหมกินยาให้ความดันไขมันมันเป็นไงกินให้มันดันอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าไม่กินจะได้ไหมประจำผมเขาให้ประจำเลย3เดือนเหรอกินมากี่ปีแล้วที่ว่าน่ะหลายปีแล้วค่ะเฮ้ยกินหลายปีแล้วค่ะไขมันความดันนี่นะกินมาหลายปีแล้วคือ5ปีไหมว่า10ปีเนี่ยประมาณโอ้โหกินมาตั้งแต่เอาฟังผมไม่ถามตรงนั้นกินมีตั้งแต่กินมาตั้งแต่ที่บอกว่า30บาทรักษาทุกโรคนั้นใช่ไหมถามว่าใช่ไหมก็มันเป็น10ปีมาแล้วเนาะกินมาตั้งแต่ที่เขาใช้คำว่า30บาทรักษาทุกโรคนั้นนะแน่ใจนะกี่ปีมาแล้ววะเนี่ย3เดือนครั้งพอดีไหมที่บอกว่า30บาทรักษาทุกโรคถามว่าดีไหมตอบแล้วเวลาถามดีนะดีแน่นะดีแน่นะ
กินหมอเขาเป็นใครหมอเขาเป็นพ่อเราหรือว่าแม่เราหรือเปล่าไม่ใช่ก็ถามตรงๆอย่างนี้แหละครับหมอเขาเป็นพ่อเราแม่เราไหมเนี่ยใช่ไหมครับหมอเขาเป็นเจ้าชีวิตเราหรือเปล่าถามเล่นๆเขาให้กินกันเขาให้กินแล้วเราไม่กินก็กลัวก็เขาใส่ความกลัวมาเรื่อยๆใช่ไหมหลายปีจัดหลายปีจัดรู้ไหมว่า30บาทรักษาทุกโรคนะเราไปก็รับยามาฟรีๆใช่ไหมล่ะทีนี้ถามว่าใครเป็นผู้ผลิตยาพวกนั้นใช่ไหมต้นทางใครผลิตไม่รู้ไปขอเข้ามาไหมเขาให้มาฟรีไหมนั่นเราได้ฟรีแล้วก็บอกว่าดีใจที่ไหนได้ผูกติดมาเป็นเวลา10ปีคิดเป็นหรือเปล่าคนคิดไม่เป็นขาดปัญญาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเผอิญผมเป็นคนที่มีปัญญาก็เลยชวนคิดชวนคิดถ้าตั้งคำถามง่ายๆว่ายาน่ะนะยานะกินก็ตายไม่กินก็ตายเลือกอะไรครับเลือกไม่กินนะกินมันให้ประโยชน์หรือให้โทษให้โทษใช่ไหมตอนนี้รู้เป็นโทษหรือยังของฟรีให้โทษหรือยังเนี่ยคิดชวนคิดไม่ใช่มาไม่ต้องไม่ใช่เอามาแพ้เอาชนะกันหรอกครับผมจะรู้เรื่องพวกนี้มาถึงวันนี้มันกลับขั้วกลับข้างได้ไหมคำว่า30บาทแต่ก่อนนั้นมันรักษาทุกโรคมาถึงวันนี้30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเอามานั่งคิดเฮ้ยตัวเราเป็นเครื่องมือเขาหรือเปล่าวะเนี่ยคำว่าเขาคือใครอย่าไปสนใจตรงนั้นเห็นไหมฮะเสร็จแล้วชีวิตเราก็เทียบไว้เทียบคือระหว่างเรากับเขา2เดือนต่อครั้ง3เดือนต่อครั้งไปก็ไม่มีอะไรมีอยู่แค่เนี้ย2นาทีผ่านไปก็อยู่แค่เนี้ย5นาทีผ่านไปแต่การเดินทางไปและกลับสิครับมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเห็นมั้ยครับตรงนั้นต่างหากมนุษย์ไม่คิดกันถ้าคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเศรษฐศาสตร์เสียเปรียบในเชิงกลหรือว่าเสียดุลการค้าอย่างมากมายมหาศาลก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลุงหงอกนะวันนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แต่ความเข้าใจพูดคุยกันเนี่ยหายต่อไปความดันเนี่ยเราหยุดกินเลยได้ไหมแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่เราให้กินอะไรอ่ะต้องคิดอย่างนี้เลยแล้วครับพ่อแม่เราให้กินอะไรมาเกิดมาปุ๊บพ่อแม่เรายัดยายัดปากเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมครับก็น่าเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อมีตุลงอคนเดียวมากในแผ่นดินนี้ชวนคิดแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองอย่ามาเชื่อลุงหงอกชวนคิดเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้รู้ตัวเองตัวตนสุดท้ายก็เชื่อมั่นตัวเองเมื่อเชื่อมั่นตัวเองแล้วจะไปเชื่อคนอื่นทำไมเนี่ยคำตอบมาอย่างทดลองต่างไปทดลองกดเออเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเราต้องเริ่มต้นทำเองแล้วว่าเออกินมาตั้งเป็น10ปีนะวันละกี่เวลาครับก่อนกินข้าวก่อนกินข้าววันละ3เวลาต้องไม่กินดูซิสิเนี่ยดูซิถ้ากินกับไม่กินอาการจะเป็นยังไงเห็นมั้ยครับต้องมารู้จักอาการเราแล้วเฮ้ยถ้าเราไม่กินไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยเห็นมั้ยครับแล้วจะกินไปตามหาทำไมวะมันก็มีคำตอบที่สุดแล้วเพราะเราไม่เคยทดลองเปรียบเทียบรู้ไหมมันเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดเป็นเม็ดแคปซูลมั่งนะมาฟังถ้าเขาเอาขี้หมาใส่แคปซูลเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นยา
ถ้าเม็ดที่ว่านั้นเขาเอาขี้หมาผสมกันไปรู้เรื่องไหมเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะใช่ไหมครับเออพวกคนที่เขาเป็นหมอแม่อะไรต่างๆนะเขาเป็นพ่อหรือเปล่าแม่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ต่อไปนี้อยู่ที่บ้านมันต้องไปใช้บริการของเขาแปลว่าลดงานของเขาลงด้วยนะที่ผมพูดเนี่ยนะลดงานบุคลากรทางการแพทย์ลงไปเยอะด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเขารู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมช่วยเขาอยู่เวลานี้เห็นบ่นกันจังว่าโอ้ยเป็นทำงานตัวเป็นเกลียวที่ผมพูดนี้ลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลนะเนี่ยลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลนะด้วยที่ผมพูดเนี่ยเขาก็ทำงานตัวเป็นเกลียวเหมือนกันเวลาเขาอยู่ในหน้าที่การงานของเขาที่ผมพูดเนี่ยลดไปตั้งเยอะตั้งแย่แล้วทำยังไงจะไม่ให้ผู้คนไปใช้บริการโรงพยาบาลต้องคิดตรงนี้แล้วรู้ไหมโรงพยาบาลแต่รถอยู่ถูกเหยียบจะเหยียบกันตายทุกวันเห็นไหมไปเที่ยวแต่เช้ามืดเลยมั้งไปกองตรงนั้นแหละตี ห้า ตี สี่ถามว่าใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเนี่ยการที่เราคุยกันตรงนี้ต่อไปไม่ต้องไปใช้โรงพยาบาลมนุษย์เรากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงจบแล้วครับไม่ต้องไปอาศัยแล้วตื่นมากินข้าวทำงานข้าวปลาอาหารธรรมดาเรานี่มีเรี่ยวแรงแข็งขันทำงานตลอดวันตกเวลาตอนหยกตอนเย็นกลางคืนนอนให้หลับเพราะฉะนั้นต่อไปจะทำให้หลับนะทีนี้นะเอาแบบไม่ตื่นไหมเอาไหมเอาหลับไปเลยเลยเอาถึงขั้นเผาไปแล้วไหมเอาป่ะไม่เอานะเอาตื่นตามปกติเนาะโอเคหลับตามปกติตื่นตามปกตินะครับมันค่ำมาก็ง่วงนอนหลับตื่นเช้ามารุ่งเช้าขึ้นมาก็จะตื่นนอนมาธรรมดานะเอาแบบนั้นนะโอเคดูมันจะเบาหัวนะเอาล่ะอ้าปากโยกขาให้ไกลโยกไปเลยดูมันจะเบาไปโอ้โหเบากระถึงขั้วโลกเหนือนู่นนะด้วยไม่ได้แล้วมือผมนี่ไม่ได้นะแป๊บเดียวโทษครับโทษครับไหมนี่นะถามว่าเบาหัวจริงไหมคำตอบมันจะออกมาเองครับพ่อนะหายใจยาวเปิดปากนะนี่นะอ้าวต่อไปก็จะเรื่องไอเรื่องจามก็จะไม่มีใช่ไหมครับไอที่เขาว่าอะไรอะไรอักเสบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีแล้วล่ะครับนี่นะดูคอโทษครับกลมนิดนึงอย่าเกรงสู้กันลองไอแอมดีมากอีกทีนึงเห็นไหมอีกทีนึงเห็นไหมเขาเรียกว่าไอแบบล้างเลยแหละครับเข้าใจไหมถามว่าโล่งไหมคอโล่งไหมคออืมโล่งนะแน่ใจนะแน่ใจโล่งดีเห็นไหมมันเหมือนไม่มีอะไรไปติดขัดแล้วไหมที่เขาบอกว่าอะไรอักเสบเนี่ยไปไหนล่ะกำลังอันเลยเมื่อละเมียดเลยป่ะค่ะสมองจำไม่ได้นอนไม่หลับหัวเข่าเสื่อมสองข้างอย่าบ่นเมื่อกี้พูดแล้วว่ามันเบาหัวไหมล่ะพูดแล้วเมื่อกี้นี่ว่าจะเอาแบบไม่ตื่นไหมบอกว่าไม่เอาไม่เอาก็บอกว่าหลับตามปกติเตือนตามปกติผมล็อกเวลภาษาให้เรียบร้อยแล้ว
ยังไปถอยหลังพวกท้องเก่าอีกมันน่าตีจริงนะเอออุตส่าห์ล็อกภาษาให้เรียบร้อยแล้วยังพูดของเก่าอีกถามของใหม่ถามว่าเบาหัวไหมเดี๋ยวนี้เบาค่ะจบก็คอยดูจะคืนนี้ดีไม่ดีหลับตั้งแต่อยู่รถเข้าใจไหมกับผมไม่ได้นะต้องเข้าใจให้ได้ผมพูดคำไหนแล้วโอกาสผิดยากมากเลยชัดเจนนะผมมันไม่เหมือนมนุษย์มนาหรอกครับเอ๊ะมันใครวะทางนั้นน่ะไม่ใช่มนุษย์ใช่แบบตกลงที่บอกว่าจำไม่ได้นั่นน่ะที่ผมเอาเบาเนี่ยล้างให้เรียบร้อยแล้วต่อไปจำทุกอย่างที่ขวางหน้าโอเคไหมผมทดสอบเรียบร้อยแล้วขนาดจำผ้าเช็ดตัวสีม่วงยังจำได้เลยจะบอกว่าจำไม่ได้ได้ไงวะเห็นไหมฮะมันจำได้มันไม่จำต่างหากเห็นไหมมันไม่ใช่ลืมแต่มันไม่ได้จำถ้าลืมมันจะไปจำได้ไงผ้าเช็ดตัวสีม่วงเห็นไหมครับเห็นไหมแปลว่ามันไม่ได้ลืมไอ้ของใหม่มันไม่จำต่างหากล่ะเข้าใจไหมเนี่ยเหมือนกับคุยกันอยู่ตรงเนี้ยก็จะเริ่มคุยกันไอ้จำภาษาผมได้กี่คำทีเนี้ยเนี้ยใช่ไหมจำภาษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ความรู้สึกมันเบาสบายดีไหมล่ะหัวหายใจโล่งดีไหมล่ะโล่งหายชาไหมล่ะทีเนี้ยไม่ชาแล้วแปลว่าหายแล้วเห็นไหมจำภาษาไม่ได้ก็ช่างมันเอาความรู้สึกไปเห็นไหมครับกลับบ้านเลยโอเคนะต่อไปที่หลังอย่าแก่ แก่แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะ คุยกันเรื่องงอกอะไรเงี้ย ยายลูกเย่ห ลวงตาไปไหนอยากหลวงตาไปธุระอยากแข็งแรงทนทานดีไหมดีค่ะทำงานได้ตลอดเวลาวงเล็บก่อนตายดีไหมก็เขียนอย่างนี้จริงๆนะก่อนตายมันวงเล็บก่อนตายดูสิภาษาลุงหอไม่ใช่ภาษาคิดก็เขียนมันดื้อเงี้ยอยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดเวลาวงเล็บก่อนตายเอามันอย่างนั้นเลยดีไหมยายดีเออเอาให้มันฉะเวิร์กอย่างนี้เออแล้วมันสะใจไปเลยภาษาลุงหน่อยนี่มันเด็ดขาดเข้าใจไหมกลัวทำไมเรื่องตายอ่ะไม่กลัวเรื่องตายภาษาผมมันเด็ดขาดมากนะครับอ่ะให้คะแนนตัวเองร้อยคะแนนเนี่ยได้กี่คะแนนที่มันดีขึ้นเนี่ยก็เต็มเต็มร้อยจริงๆเหรอต้องเดินใหม่ดูสิลองเดินสิอ่ะได้เต็มจริงหรือเปล่าเออลองเดินโชว์สิอ่ะนู่นๆไปเดินปืนป่าดูสิเหมือนสาว18มั้ยนี่แหละเต็มร้อยไปเงี้ยเหรอฮะพี่ยังไม่ได้ลองลองลำเสิร์งสิไหวมั้ยล่ะฮะนี่กระถินนี่ลำเสิร์งได้นะค่ะกระถินต่อไปเนี่ยเอาแถวหน้านะลำเสิร์งนั่นแล้วนะเดี๋ยวกระถินก็ไปเจอที่วัดก็ได้สิกระถินก็ต้องลำเสิร์งหัวแถวนะโอเคนะทดสอบไปเลยเออให้มันรู้แผลเป็นแผลไปเลยเอา 95% ก็พอเอา100มันเกินไปแกนะครับมาใครต่อทีนี้ครับพี่สาวพระอาจารย์ไหนไหนพี่สาวพระอาจารย์เอามามามาสำเร็จโทษโทษโทษมีอะไรล่ะโทษประหารชีวิตเหรอ นั่งให้สบายสมองเสื่อมมือสั่นเหรอโอ้โหมือสั่นสองข้างตึงหัวไหล่ต้นคอตึงยังสั่นอยู่เลยมือเนี่ยคราวที่แล้วมาที่นี่หรือเปล่าครับมามันเป็นไงคราวที่แล้วอธิบายให้ฟังใช้ได้เลยแปลว่าหัวไหล่หายเลยนะลองยกเสียครับยกสองข้างยกสองข้าง
เออเอ้ยเข้าท่าไว้เห็นไหมยังไงต่อตึงตึงคอตึงคอเดี๋ยวนี้ตึงไหมเดี๋ยวนี้ยังยังตึงอยู่ยังตึงอยู่นะเอาหายเดี๋ยวนี้ไหมเอาหายเดี๋ยวนี้นะตึงเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้จนเดี๋ยวนี้รวยเดี๋ยวนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาตัวท้ายอะรวยจนเดี๋ยวนี้รวยเดี๋ยวนี้เอาไหมกลับกันรวยเดี๋ยวนี้จนเดี๋ยวนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาแปลว่าไม่แฟร์จนเดี๋ยวนี้รวยเดี๋ยวนี้เอารวยเดี๋ยวนี้จนเดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่แฟร์แปลว่าเลือกข้างแล้วนะไม่ต้องเอารวยก็ไม่เอาจนก็ไม่เอาเอาพอกินพอใช้เอาเหลือกินเหลือใช้เอาเหลือขอเหลือพอดีไหมดีไหมเอาเหลือกินเราไม่เอาจนเราไม่เอารวยยังไงฟังเป็นไหมเนี่ยแต่เราเอาพอกินพอใช้เอาเหลือกินเหลือใช้เอาเหลือขอเหลือพอคิดเป็นไหมเนี่ยรวยจนเราไม่เอารวยกูก็ไม่เอาจนกูก็ไม่เอาแต่กูจะเอาพอกินพอใช้เอาแบบเหลือกินเหลือใช้เอาแบบเหลือขอเหลือพอกูเอาตรงนี้เข้าใจไหมครับใช้คำว่ากูนะคิดเป็นไหมเนี่ยคิดเป็นไหมพาคิดเนี่ยงงเลยโอ้ยงงอีกแล้วโอ้ยเอาตัวเองก็แล้วกันนะหายใจไว้โยมดูคออึ๊บน่าถามว่าหายยังคอขยับคอดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหรือหายหายหายเลยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็คือค่อยหายเหรอแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจนะไหนมือสั่นลองแกล้งให้มันสั่นดูสิครับมันสั่นเองลองให้มันสั่นมากกว่านี้สิเอ้าทำเองไม่ได้ปล่อยธรรมชาติทำเองไม่ได้นะอยู่แค่นี้นะเอาเอาผมจับมือทีนี้สั่นไหมดูเองนะครับต้องรู้สึกเองนะครับทีนี้ต่อไปนี้ตอนรู้สึกเองนะยังไงยังสั่นอยู่ไหมยังสั่นอยู่ไหมครับยายไม่อาบน้ำเลยอาบน้ำก็ไม่เคยถูขี้ใครเลยนะถูเปล่าขี้ใครอ่ะเห็นไหมโอ้โหเป็นคราบเลยเห็นไหมเห็นไหมขี้ใครถูหมดเลยเห็นไหมถูขี้ใครบ้างกับบ้านเนี่ยไม่เคยถูไม่เคยถูอาบว่าถูพวกตะปูเออว้าตัวนะเห็นไหมโอ้ไม่เคยทาครีมไม่เคยทาครีมไม่เคยทาครีมไม่เคยทาอะไรเลยดีแล้วอย่าไปทามันทาแล้วมันเปื้อนนะมันรำคาญทาแป้งธรรมดาถ้าจะมีไม่มีแป้งก็ไม่ต้องทาอะไรมันเปิดเปิดเปิดเอาละดูมือจะหายสั่นได้เนี่ยครับหายใจยาวเจ็บใช่ไหมเนี่ยเจ็บตรงไหนหัวไหล่กับศอกศอกใช่ไหมศอกตรงนี้เขาเรียกศอกเนี่ยตรงนี้นะโอเคครับสังเกตนะน้ำยอกน้ำบกนั่นแน่เป็นไง
ไหนหายสันหรือยังน่ะมือหายสันหรือยังหายหายแล้วจริงเหรอไม่หายไวอย่างนั้นไม่สันแล้วไม่สันแล้วจริงเนาะมือนี่ไม่สันไม่สันแล้วนี่ตัวสังวันอยู่นี่ครับรวมจะเบาหัวทีนี้นะฮ่าๆกำลังคุยอยู่เลยครับผมหายสันไหมเนี่ยมาเอ๊ะเจ็บเหรออ้าปากอ้างกว้างโยกขาไปซ้ายขวาอ่านั่นมันจะเบาหัวนี่แหละมันจะหายสั่นอ้าไว้โยกไปด้วยกันมือผมเนี่ยจับไปไหนมันหลุดไปถึงนั่นนะให้รู้ไว้โทษครับอึ๊บนี่ไปแล้วจ้าอึ๊บนี่อึ๊บนี่เห็นไหมพิงไว้ซะแต่ไว้ท้องไส้จะสบายมากเลยนะติดโป๊ะนี่เป็นไงเข้าท่าไหมอึดอัดไหมดูคืนนี้จะหลับเป็นตายนะห้ามตายนะนอนไม่หลับไม่หลับเนี่ยต่อไปหลับแต่ห้ามตายนะขู่ไว้ก่อนหลับเฉยๆห้ามตายดีไหมดีไหมครับดีนะหรือว่าอยากจะตายเอาไงห้ามตายนะหรือว่าอยากจะตายเอาไงทำไม่ไหวก็ตายดีกว่าโอเคนะอยู่ก็ขอให้ทำนู่นทำนี่ให้ได้เนาะมันต้องงั้นสิอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้มันจะอยู่ทำไมเนาะ คิดให้มันจบยายคิดมันจบแล้วก็หัวเราะกักๆๆๆให้มันเต็มสวงเลยมันสดชื่นร่าเริงไปเลยนะมันอยู่ที่หลักการคิดผมว่านะมันอยู่ที่หลักการคิดอยู่ที่วิธีคิดทั้งนั้นอ่ะมันมีการหลักคิดหลักธรรมอึ๊บนี่เห็นไหมถามว่าพอใจไหมยายนะทั้งตัวเลยเนี่ยเบาหัวไหมตอบแน่ใจนะไอ้ที่บอกว่าสมองเสื่อมนั่นแหละนั่นแหละความจำเสื่อมสมองเสื่อมว่าไปความจริงไม่ได้จำที่มือสั่นเนี่ยสมองทำให้มันมาจากสมองทำให้สมองเบาหัวแล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือตัวช่วยนะมือสั่นก็หายไปแล้วนะครับหัวไหล่ตึงหายตึงอย่างหัวไหล่ตั้งแต่ทีแรกแล้วต้นคอด้วยใช่ไหมล่ะแค่ไหมขยับดูซิพอใจไหมลองเดินดูซิลุกเดินนี่เนี่ยเดินแล้วก็เซิร์งด้วยทีนี้ป่ะลุกทำท่าเซิงหน่อยไปไเดินเอ้ยจะเป็นหัวหน้าเดินกระถินอยู่ไปคราวนี้ต้องอยู่หัวแถวเดินกระถินนะฉลองกระถินนั่นเนี่ยสามสี่ห้าสาวเนี่ยเป็นหัวแถวเลยใช่ไหมล่ะสาวน้อยแล้วก็สาวน้อยไงสามสี่ห้าสาวเนี่ยมั้ยแต่ว่านี่เหมือนกันในสาวนึงเนี่ยสาวน้อยจับกลุ่มกันกระเซิงกองกระถินเนี่ยมั้ยเอาเปล่าไปเลยกลัวทำไมอ่ะนะจะไปดูวันนั้นจะไปดูเอาเปล่าไปวันที่20ตุลาเนี่ยจะไปดูเข้าใจนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเอาไม่รู้วันที่20ตุลาเจอกันทีเนี้ยถ้าจะเจอนะถ้าไม่เจอหรือว่าห้ามเอาไปเผาก่อนนะต้องพูดอย่างนี้แล้วพูดกับคนรุ่นนี้พูดอย่างนี้เสียจ
ช่ไหมแล้วจะพูดยังไงล่ะโอเคก็ถือว่าบุญเหรอโอเคอะไรเออพอดีใจเพิ่นพอดีใจเพิ่นเออความดีใจออกมารูปแบบนี้ความดีใจความพอใจก็ดูท่านเดินสิใช่ไหมก็โอเคนะโอ้ความดีใจความพอใจความปลาบปลื้มใจมันออกมาเพราะมันคาดไม่ถึงว่าจะได้สิ่งนี้ขึ้นมาประมาณนั้นชีวิตนี่มันลงไปเยอะมากพอมันฟื้นปุ๊บมันก็โหมันสะท้อนสะท้านสะเทือนเนี่ยจะบอกว่ากำลังใจก็ว่าได้จริงๆมันภาคภูมิใจฮะแล้วมันมีอย่างนี้ได้เหรอหนุ่งงอกประมาณนั้นนะครับก็จะพิจารณาแล้วนะครับนะนะนะนั่นแหละตัวลงยายเป็นไงฮะคะแนนตัวเองสิดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ 90% 90ใช่เหรอเฮ้ยงั้นต่อไปครับนี่เป็นหัวหน้าลำเสริงกระถินเลยเลยเป็นแถวแรกเลยล่ะจริงๆนะอย่าลืมนะนี่เกิดไหมคะแนนขาคดมันเสริงไม่ไปแต่มันหายหมดแล้วอีคดเนี่ยมันรักษาไม่ได้หรอกเออใช่มันจะต้องคดไปตลอดไปแบบกระเพกนี่แล้ววะไปเหมือนมันกบถูกหักขาไงใช่ได้ไหมกรรมมันก็สามขามันก็ลากหนึ่งขาเนี่ยกรรมอันนี้แหละที่ตีกบมันไม่ตายก็จับขัดตมาดมันนั่นแหละกรรมอันนี้มันมาถึงก็มาจากตรงนี้แหละจ้าอยากต้องโทษใครอยากเป็นลูกชาวนาเป็นงั้นแหละอยากเป็นลูกคนจนนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละเอาไว้ว่าเขาจะเกิดอีกไหมเนี่ยไม่เกิดแล้วถ้าเกิดจะเกิดเป็นยังไงถ้าจะเกิดไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรดีแต่ไม่เกิดดีที่สุดถูกต้องดีที่สุดเห็นไหมเดี๋ยวไปเกิดมันเองเห็นไหมคนที่เคยอยู่คอนโดสูงๆมันก็เหมือนกันแหละนี่เดี๋ยวก็ตกตายด้วยใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีความสุขหรอกเนาะนี่อยู่ข้างบนมันจะมีความสุขอะไรงองๆนี่แหละดีแล้วอยู่ข้างบนนี่อยู่แค่20 × 10 เมตรมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะอย่างมากก็40 × 40 เมตรไอ้เราจะไปไหนก็ได้ตัวนี้เห็นไหมจะล้างไงก็ได้หมดมันมีความสุขต่างกันเยอะแยะใช่ไหมจะไปล็อกตัวเองไว้ทำไมเราแค่คอนโดคอนโดโอ้ยพอคนไหนคิดจะไปอยู่คอนโดคิดผิดคิดผิดมากเลยซื้อลมซื้อลมซื้อความอึดอัดซื้อความไม่สะดวกเขาบอกว่าเขาสะดวกนะพัทโต้เขาบอกว่าเขาสะดวกสบายนะเขาคิดผิดใช่ไหมใช่อันนี้ถูกต้องมาอยากแข็งแรงนะยายนะหรือว่าอยากรวยรวยอยากทุกคนยังมีอยู่เหรออยากสวยมีอยู่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วมันก้าวข้ามแล้วอยากสวยแล้วก้าวข้ามอยากสวยก้าวข้ามไปแล้วก้าวข้ามไปแล้วแต่อยากรวยนี่สิมันก้าวข้ามได้อย่างมันเนี่ยอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งตะกี้จะทำโบสถ์ให้หมดเลย hey. ไม่เอาไว้สักบาทเลย hey. จริงจริง hey. จริงจะ hey. ไม่เอาไว้เลยถูกมา hey. ใบไหนจะส่งให้ลุงอาให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงแล้วเยินพูดจะให้กินยังไงจะให้กินอะไรเนี่ยเยินพูดอย่างนี้ตัวเองก็พอได้มีกินมีใช้ไปนิดๆหน่อยๆก็ไม่รู้อะไรเป็นหนี้พอแล้วไม่เจ็บไม่ไข้ได้มาแล้วเป็นบอดหมดแล้วยืนพูดจะให้กินอะไรวะเนี่ยหรือจะให้บอดกินหมดให้บอดหลุมอาบอกอยู่ตลอดอ่ะขอให้ถูกวันที่หนึ่งตะกี้มีเท่าไรจะให้ทั้งใบเลยไปขึ้นกันไม่เอาเลยอะไรมันจะขนาดอธิษฐานไว้ให้ดีเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยส่งเสริมบอดให้มันงอกงามนะเออเสร็จทีอธิษฐานเสร็จก่อนตาตายเหรออยากให้เสร็จก่อนตาตายไหนตาตานั่นแหละอ้าวชี้ตรงชี้ถูกชี้ผิดน่ะตาแน่นั่นเสร็จก่อนตาตายเหรออยากให้บวชจะรีบตายว่าที่ว่าน่ะอยากฝังตรงนี้ให้เสร็จจังไหนอ๋อแปลว่าให้เสร็จตกตังให้เสร็จเรียบร้อยเพราะมันยังไม่เสร็จอยากฝังลูกนิมิตเหรออยากให้เสร็จจะได้ฝังตัวเองด้วยอ๋อฝังพร้อมกันนะเนาะฝังพร้อมกันโบสถ์เสร็จบ้านเราเสร็จแล้วอยู่ทำไมเอาไปล่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจ
โอเคโบสถ์เสร็จโบสถ์คือบ้านเราวิมานเราเสร็จแล้วไปกันโบสถ์คือวิมานคือบ้านเราโอเคเข้าใจพยายามบอกจังเลยขอดูมานิดนึงใบกับ2ใบพอจะไม่เอาไว้เลยจะให้ลุงอาให้หมดเลยครับให้งานทำโบสถ์ให้สวยงามทั้งนั้นตั้ง 90% ใช่เหรอโอ้โหเอา85ก็พอยายนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ยี่สิบโอ้ยเจอกันได้คุยกันให้สนัดเหนื่อยพูดยังก็มีเวลาคุยมีเวลาทำงานก็ไปแล้วคนเพิ่มขึ้นเลยพูดยังก็ว่าจะมีเวลาคุยเนาะเขาที่แล้วดีไหมครับแม่เบาแน่นะดีแน่นะถ้าผมดูวันนี้นะฮะผิวพรรณจะผ่องใสขึ้นครับหน้าตาก็จะมีเลือดมีลมขึ้นนะครับซึ่งกับวันก่อนนั้นมันจะต่างกันโอเคนะถ้าเดี๋ยวผมดูจะดูง่ายเท้าปวดขามาวันนี้จะให้ช่วยอะไรก่อนครับปวดซีกซ้ายตลอดเลยนะอย่างอื่นมีไหมครับก็มีมีตาจะให้ทำให้ดีขึ้นกันอีกดีขึ้นให้สวยขึ้นหรือว่าให้ยังไงขึ้นมันมองเห็นจ้ะเอาแค่มองเห็นเนาะมันกระปังก็คอยจะพร่าอย่างเงี้ยอ๋อตามจะพร่าไปเรื่อยมันมองไม่เห็นนะตอนนี้กำลังปวดฟันตอนนี้กำลังอะไรนะปวดฟันปวดฟันนะเดี๋ยวนี้นะปวดพอเอาหายทันทีนะมือผมนี่วิจิตรพิสดารมากนะผมจับเป๊ปหายแน่นอนด้วยครับมือผมจะบอกให้ทราบไว้นะถุงมือหายไปไหนวะเนี่ยมันเป็นถุงพวกนี้หมดเป็นถุงดำไปหมดถุงขาวไม่มีหรอกนี่ดูมันจะหายปวดทันทีนะครับเอาล่ะผมจะรู้หมดอ้าปากเลยครับบนหรือล่างครับข้างบนฮะข้างบนบนโทษครับถามว่าครับหายปวดหมดหรือยังครับผมฟันหายปวดหมดไหมฟันว่าไงครับอย่าหัวเราะเพราะว่านี่มันเรื่องการเรื่องงานหายปวดจริงไหมจริงจริงแน่นะจริงแน่นะครับปวดฟันหายทันทีโอเคครับเอาหน่อต่อไปจะหายปวดแข้งทางด้านนี้นะเถอะผมไปนิดนึงไม่ต้องระบุข้างจับแน่ๆแล้วไม่ต้องข้างเถอะไปครับให้พื้นที่ผมนิดหน่อยนึงโอเคแค่นี้พอแล้วครับดูมันจะหายทีนี้โทษครับตอบคำถามไหวไหมครับหน้าขาไหวไหมครับเวลามันยกข้ามันไม่เอาไม่ต้องพูดถามว่าไหวไหมตรงนี้ไม่ต้องพูดตรงนั้นแต่ทำให้วิ่งได้ไหวไหมครับหายใจด้วยครับโทษครับไหวไหมครับตอบแน่ใจแน่ใจนะไปแล้วครับอึ๊บเตรียมตัววิ่งอย่าดึงไปอย่าดึงไปครับเตรียมตัววิ่งนะครับโทษครับ
เอาเลยเดินเลยครับหายไหมเดินให้สง่างามไปเลยถามว่าหายไหมท่านหายเฮ้ยท่านนี้กระโดดทีเลยแบบเดียวกันหายเหมือนกันนะนั่นก็หายก็โดนแบบเดียวกันนี่ก็หายจริงเหรอตอนนี้หายหายจริงจริงฟันปวดฟันก็หายจริงต่อไปจะป้องกันเนี่ยทุกอย่างหายแล้วนะต่อไปจะป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเห็นไหมก็ปัญหาเราจะพูดถึงมันต่อไปจะใส่ป้องกันเคลือบเลยเคลือบไม่ให้มันเป็นอีกเห็นนะอ้าปากไว้อ้าปากงอโยกขาไกลข้างล่างสังเกตจุดนี้โยกขาไกลซ้ายขวาซ้ายขวาโยกไปขาไกลล่างอ่ะโยกไปทำไปทำไปทำไปนั่นน่ะโยกไปโยกไปนั่นน่ะค่อยๆสังเกตเอาสังเกตมันจะทางขึ้นจะทางขึ้นโยกขาไกลครับโยกไปนะครับโยกไปโยกไปครับอย่าหยุดนะอย่าหยุดเพราะผมจะรู้จังหวะพวกนี้ช่วยกันช่วยกันโยกไปแรงๆเลยฮะเอาแบบมันหลุดไปเลยถ้ามันหลุดได้ให้มันหลุดไปเลยโทษครับโทษครับเอาละนั่นนะปึ๊บถามว่าเบาหัวมากไหมครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนั่นเป็นไงตาสว่างยังครับที่พูดเมื่อกี้นี่ตาถามว่าสว่างไหมคำว่าค่อยพร่านะมันคือของเก่าเดี๋ยวนี้มันสว่างยังสว่างมันมาถามตรงใหม่แล้วโอเคนะแค่นี้เองจบเนาะอย่าพูดของเก่าต้องไม่ให้เป็นนะครับแล้วมันจะง่ายกับผมมันจะง่ายเยอะเก่าเก่านี่มันหายไปหมดแล้วเนาะไม่มีแล้วพวกนี้นะก็อยากแข็งแรงให้เลยนะครับโอเคคิดว่าดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%ใช่เหรอโอ้โหได้ตั้ง 100% จะเลยเอา90ก็พอโอเคแต่ละคนได้คนละ100คนละ100ไปแล้วนี่อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้มาขาซีกขวาปวดหาย 100% แน่นอนนะอยากหายปวดปวดมากทั้งชาทั้งปวดอยากให้ปวดเล่นไป 100% เกินไปไว้เอาสัก95ก็แล้วกันหายจริงนะเนี่ยทำไงตาเยอะข้องตาเยอะเนี่ยผมหายกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้น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 กี่เปอร์เซ็นต์50โอเคได้50%โอเคครับเอาแบบไม่ตื่นดีไหมล่ะเอาตื่นเอาตื่นได้หลับสบายครับครับก็ดูถ้าไม่ปวดมันก็น่าจะดับหลับสบายเนาะเอาล่ะมีใครอีกจบไปยังจบไปยังทั้งสบายนี่กี่โมงแล้วเนี่ย15สามโมงกว่าอ
คเป็นไงคราวที่แล้วปวดหลังคืออะไรยังมีอยู่เหรอยังตกค้างมาหรือว่าเท่าเดิมตกค้างมันเท่าเดิมไม่เท่าเดิมเบาขึ้นมาเยอะเหรอดีขึ้นมาเบาขึ้นมาเยอะแยะเลยนะแน่ใจนะแน่ใจครับปวดหลังชาเท้าสองข้างตึงน่องสองข้างเอาอะไรก่อนหลังก็มันอยู่จุดเดียวนะมันชาอยู่ข้างล่างชาครับที่ผมนั่งโยกๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะตรงจุดนั้นนะมันชาอยู่ใช่ไหมครับมันเหยียบหลังเท้าผมขยี้เลยตรงที่มันชานั่นนะมันเหยียบขยี้เลยนั่นแหละขยี้ไปพอแปลงขยี้ไปทำไปถามว่าหายช้ายังจริงเหรอจริงครับเฮ้ยเบาขึ้นมาเยอะเลยดีกว่าเก่าเลยเป็นไปได้ว่าไงวะเนี่ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยดูครับฟังอย่าหัวเราะมันเรื่องสำคัญเพราะเรื่องตัวเองผมจะรู้หมดร่างกายมนุษย์ผมแกล้งเสื้อแกล้งถามแบบนั้นแหละแค่นะผมต้องการให้มันรู้ตัวเองว่าเออมันหายจริงไหมปวดหลังหายยังไงมีอยู่หรือว่าหายแล้วแป๊บๆนะแป๊บๆนะแป๊บๆนะดูคำว่าแป๊บๆจะหายใช่ไหมครับทิ้งไปเลยครับโทษครับรึโทษครับรึแป๊บเอาเลยเข้ามาขยับเลยสิอยู่ไหมอยู่หมัดไหมอยู่หมดหมดเกลี้ยงเลยชัดเจนชัดเจนครับลุงต่อไปก็คือป้องกันมันหายแล้วจะพูดถึงมันโอเคไหมโอเคครับป้องกันอย่าให้มันเป็นอีกโอเคไหมโอเคเรามีทั้งกำจัดและป้องกันเรามี2เวอร์ชันลุงงอกมี2เวอร์ชันกำจัดสิมันมีไม่ดีในตัวแล้วก็ป้องกันอย่าให้มันเป็นอีกนะฟังให้ดีนะภาษาผมไม่ได้นะจับภาษาผมให้ได้แล้วมันจะง่ายมาปวดฟันเนี่ยอัศจรรย์มากเลยไม่ชินหายคามือเลยปวดฟันเนี่ยบอกใครก็ได้มันแน่ขนาดนี้ลุงออกเนาะถ้าลุงออกก็ปี๊บมาใส่เงินในวันเต็มนะเนี่ยมันจริงนะอ้าวจริงๆนะไม่หายคืนเงินเอาทลายเงินใช่ไหมทำไมนึงหมอจึงไม่ทำมันยังไม่ถึงขั้นเนาะยังไม่ถึงขั้นถูกบีบให้ทำใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ยังไม่ถึงขั้นถูกบีบมันยังไม่ถึงเวลาถูกบีบให้ทำอยากสบายตัวโอเคไหมครับมันสบายตัวก็โอเคแล้วก็ได้มันก็ส่งผลให้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนั่นเองมันสบายตัวมันจะส่งผลไปยังตรงนั้นชัดเจนเอาดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปิด90แถมด้วยทีนี้95เลยทำไปแถมทุกคนตัดคะแนนหมดคนได้แถมเบาเลยเบาเดินละเบาเลยจบยังใช่ครับสุดท้ายเหรอ
นึกว่าหล่นนึกว่าตกหล่นทำเป็นแกล้งไม่รู้ก็ตกหล่นกันแล้วกันเอออย่ายกเย่อย่ายกเย่นินทาหลวงอาให้ฟังหน่อยไม่ได้นินทาบอกเราให้ฟังว่าตาน่ะเขาไม่ได้ไปหาหมอหมอไปที่ใดก็จะผ่าตัดจะตัดกรามแล้วกระดูกหน้าแข้งใส่แกก็ไม่ไปแกก็ไม่ไปก็กินยาหมอแสงแล้วพอมาอยู่กับลุงอากลางคืนกินยาหมอแสงเช้ากินยาลุงอาสามโมงเย็นกินยาลุงอาและอีตรงนี้ที่มันแห้งไหม้อ่ะทาด้วยกัญชาแปลมาจากไหนลุงอาไอ้ตรงชี้ดิว่าลุงอาคนเดียวมีลุงอาคนเดียวลุงอาจบอะไรมาจบหลายอย่างเช่นแพทย์อะไรไทยอ่ะสองจำไม่ได้แต่รู้ว่าจบ3อย่างจบ3อย่างอย่างแรกอะไรบ้างอย่างแรกว่าในเรื่องของอะไรในเรื่องของยาไทยยาไทย2ล่ะ2ไอ้ที่เขาฝังเข็ม3ไม่รู้ว่าอะไรก็ที่จ่ายยาทำยาอะไรอะไรของแกนะมี3อย่างที่รู้เพราะว่าไม่เคยคุยกับแกสักทีได้แต่นินทาแกว่าพ่อลุงอาทำให้พ่อรอดได้นะนินทาการสองแกช่วยกันช่วยกันช่วยกันอย่างนี้เลยเพราะปรุงยาได้จ้ะแล้วทำไมลุงอาไปอยู่ในเทศไปบวชทำไมไม่มาใช้ชีวิตลุงอาไม่คิดตังเอางี้ดีกว่าฉันถึงบอกว่าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งฉันจะให้ลุงอาให้หมดเลยทำโบสถ์ฉันจะไม่เอาไว้เลยมีพอกินพอใช้เอาอย่างเงี้ยไม่เป็นรู้จักลุงอาได้ไงครับลุงอามาอยู่ที่วัดสมัยก่อนนะลุงอานั่นอยู่ทำโน่นทำนี่ใช้จนเป็นอย่างนี้ใช้จนเป็นอย่างนี้ใช้จนเป็นอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วครับโอ้โหตาไปไอ้ตากับยายไปผู้คำนี้ตั้งแต่พ.ศ.17ที่พ.ศ. 17ตั้งกำยังมีย่าขนทั้งนั้นไปเจอหลวงอาวันแรกนี่เจอหลวงอาวันแรกพ.ศ.เท่าไหร่ไม่รู้10กว่าปีนี่นะหลวงอาหลวงอาให้ทำอะไรครับไม่ได้ให้ทำอะไรหรอกได้แต่เราก็มีเท่าไรก็ทำบุญนิดๆหน่อยๆเสร็จปุ๊บก็เริ่มรู้จักหลวงอาแล้วไงต่อครับไปรู้จักสนิทมากขึ้นหลวงอาเป็นคนเป็นพระที่เยี่ยมยอดที่สุดเช่นดีทุกอย่างว่างั้นถ้าไปกล่าวแล้วมันเยอะมากเช่น3อย่างเอาสอนสัก3อย่างบริหารงานดีบริหารงานที่1ที่2ก่อมีเงินมั่งก่อสร้างหมดที่3ไม่เมียไม่มีว่าใครไม่มีเรื่องว่าแล้วไม่มีน้ำใจชั้นหนึ่งใครมาว่าลุงอาฉันได้ยินนะฉันจะเล่นงานทันทีแล้วลุงอาแล้วลุงอาไปเกี่ยวอะไรกับการสามอย่างได้ยังไงปรุงยาดูแลไม่ลุงอาเขาเรียนของเขาอะเรียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะมารู้จักกันก็รู้แล้วล่ะแล้วก็หลวงอาก็เลยเอาแบบนี้มาช่วยเพื่อนมนุษย์นี่แหละเนาะช่วยเพื่อนมนุษย์โดยที่ไม่ได้คิดเงินคิดทองหลวงอานะโอ้โหคิดว่าคนจนๆอย่างเราก็คงจะมีแค่สำนักสงฆ์พอได้หลวงอาก็สงฆ์มาก็เป็นวัดเนี่ยจะเป็นวัดอยู่เนี่ยพอผลิตโบสถ์เสร็จเมื่อไรก็จะเป็นวัดอยู่เนี่ยยายน่ะพอหลวงอาบอกจะทำโบสถ์ทุบกับยันกับปลูกถามหลวงอาได้เลยทั้งแรกแสนโอ้เป็นคนทุบให้เลยก็ใส่กระปุกไว้อ่ะยังต้องทุบกระปุกไปมั่นใจอะไรกับพระสงฆ์หลวงอาว่าโอ้ทุบกระปุก100,000บาทเลยไม่พระสงฆ์อ่ะจะดูง่ายจะดูง่าย1กิริยามารยาทครับ2คำพูดคำจาครับ3แล้วไม่เอาเปรียบใคร
แค่นี้พอแล้วครับไม่เอาเปรียบไม่ว่าใครมีแต่ให้มีพระที่ไหนมั่งที่มีแต่ให้อ่ะมีแต่ต้อนเอาหายไม่หายก็หายเอาเงินหายไม่หายก็หายเอาเงินนี่พูดความจริงนะไม่ได้ปดนะลูกครับครับพูดความจริงไม่ได้ปดวอตเอ็ดนี่ให้ก็เอาไม่ให้ก็เรื่องมึงแกเป็นอย่างนั้นตัวแกชาติหน้าแกไปเกิดโน่นเลยสวรรค์ดุสิตโน่นแหละแกไม่กลับมาแล้วครับครับแกไม่กลับแล้วแล้วตามหลวงอามาที่ลุงหมอกได้ยังไงอาชวนชวนกันมาชวนกันมาแกปวดไงครับแกปวดปวดแล้วก็เป็นคนติดต่อทั้งหมดหมองหมอกอืมหมองหมอกเนี่ยแกปวดปวดแกนอนไม่ได้นะครับปวดนอนไม่ได้ก็พามาทำอ้าวก็รู้สึกจะให้ใครฟังที่เล่านี่จะให้ใครฟังให้ฟังทุกคนโอเคนั้นอย่าแข่งกันเนาะคนฟังมีคนเดียวเออเออรอบคนค่อยสลับกันได้แต่อย่าแข่งกันแล้วไงต่อครับพอหลวงอาบอกเฮ้ยมีลุงหมอกอีกที่นึงลุงอาพามาลุงอาพามาแล้วลุงอาไปเล่าอะไรเกี่ยวกับลุงหมอกบ้างครับไม่ได้เล่าเขาบอกมีหมอดีอืมแกว่าให้มาดูให้มาดูอืมด้วยตาเองแกบอกให้มาดูมาดูแล้วก็ทำด้วยตาเองด้วยความเป็นลุงอาก็เลยตามเลยใช่ถ้าคนอื่นก็อาจจะไม่ตามครับครับครับเพราะความผูกพันนี่แหละเพราะความผูกพันนะเพราะความรักกันนี่แหละแล้วได้สมปรารถนาที่หลวงอาพามาไหมสมปรารถนามากมากเลยตาไม่ปวดอ่ะตาไม่ปวดเห็นตาไม่ปวดยายก็ชื่นใจแล้วนอนหลับไม่งั้นแกนอนแล้วก็นั่งดูจะนอนก็กลัวแกจะน็อกแม้แต่น้ำอาบกินดูที่วัดหลวงอาน่ะทำไม่ไหวให้แม่ชีต้มเอาไปให้อาเพราะตาจะน็อกเพราะน้ำเย็นมากนั่นน้ำเขาเย็นมากแกจะน็อกแกบอกให้แม่ชีต้มไปให้ทุกวันยันตอนเนี้ยเพราะหนาวแล้วแกจะน็อกก็กลัวแกน็อกโอ้ยความที่พูดมันพูดไม่ถูกเลยมันตื้นตันไม่มีใครอย่างนี้ไม่มีหายากมาช่วยยันดีเยอะแล้วนะเย็นกินยาหมอแสงสว่างขึ้นมากินยาลุงอากินยาลุงอา3เม็ดลุงอากินดาจาวเอพอเห็นท่าจะดีเพราะรู้สึกตรงนั้นตรงนี้มันดีนะเอาเย็นอีกสักหน่อยไหมชวนนะเอาเย็นเอาเย็นก็เย็นแกก็ว่านะพอ3 โมงไปปั้นอีก3เม็ดเอากินเพราะว่าเย็นเดี๋ยวต้องกินยาหมอแสงอย่ามันจะคิดเกินไป2คนปรึกษากันนอน2แก่ก็ช่วยกันแต่อันนี้ทีแรกมันตุ่มแดงทำท่าจะแตกเอาหยอดแล้วเมาไม่ยอมลุกเลยเรียกก็ไม่ลุกโง่ไม่ขึ้นทีนี้ไม่หยอดละเล่นทาเลยเดี๋ยวก็ซึมเข้าในเองแล้วนะใจคิดตัวเองอะนะทาทีแรกทาสมันยับหมดเลยลูกมาเห็นลูกบอกแม่ไม่ไหวแล้วเยอะจัดก็เดี๋ยวพ่อเสร็จเลยเอาทีเอาน้อยทาจะเหลือนิดเดียวแล้วจะหมดขวดทาเรื่อยทาแล้วมันก็ดำลูกก็บอกแม่ทาหยุดมั่งสิพ่อจะได้ไม่ดำไอ้ตรงโดนเงินทานมันดำจะได้ไม่ดำหยุดมั้งหยุดทุกวันสองวันเอามาทาแบบพ่อทาแต่มันเป็นตะเก็ดแข็งนะพ่อเห็นไหมพ่อจับดูเปล่ามันแข็งนะแม่ไอ้ตรงที่มันยุบเข้าไปอะแต่ทีนี้มันขึ้นมาปวดหูพ่อทำให้มันหายมันเสือกปวดตรงนี้พ่อนี่พ่อของยายใช่ไหมพ่ออ๋อลุงหมอกอ๋อโอเคครับโอเคลุงหมอกทีนี้มันมาปวดตรงนี้บอกพ่อไปแล้วบอกพ่อนะ
ว่าอีตรงเนี้ยจะให้มันปวดถ้ามันปวดมันนอนไม่หลับไงลูกพอมันปวดแล้วมันนอนไม่หลับแล้วก็เดี๋ยวตูมทายาเอาลูกเนื้อเพราะว่าจะนอนสักนิดตูมทายาทายอีกแล้วไม่ไหวไงพ่อไปบอกเลยนะมันปวดตรงนี้นี่ปวดสองข้างนี่เลยบอกนี้ทางบริษัทหายปวดได้ยังทางหายปวดได้ยังพ่อหายแล้วเออเก่งมากเก่งมีใครเก่งพ่อเก่งอ๋อคนปวดก็หายปวดก็เก่งพ่อเก่งแล้วมันอุ่มนะเท่าที่ดูที่ลุงหอกช่วยคุณสามีเนี่ยลุงหอกใช้อะไรครับใช้พลังมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่าใช้พลังเพราะคนน้อยด้อยค่ายังยายก็ได้แค่นี้แหละลูกได้แค่ว่าได้พลังได้พลังไอ้ที่งอกพ่องอกทำให้เนี่ยได้พลังที่รับไปอ่ะมันหายลองหายไปปวดในหูก็หายปวดตรงนี้ก็หายปวดตรงเส้นตึงแป๊ะเลยมามาหาพ่อทีแรกอ่ะนี่คุณพ่อจับตอนนี้อีกเยอะฉันจับทุกวันเพราะทายาเขาจับดูเคล็ดดูว่าเป็นไงไอ้พลังตัวนี้ใช้ผ่านใช้ยังไงครับใช้ยังไงพลังตัวนี้ยายก็ไม่ทราบแต่รู้ว่าใช้ผ่านพ่องอกไปหาตาเนี่ยคำว่าผ่านพ่องอกเนี่ยใช้ผ่านอะไรครับของพ่องอกเรียกไม่ถูกพูดไม่ถูกตอบไม่ถูกพลังของที่ไอ้น่ะคือมือนี่แหละมือพ่อสองมือนี่แหละทำให้หายปวดหายเมื่อยหายไม่งั้นโอ้ยนอนแกจะร้องไห้นะตาบอกพ่อไม่ต้องทุกข์นะตั้งแต่วันแรกที่พูดว่าจะเอาไว้ที่นี่แล้วการปวดจะไม่ให้ไปแล้วตั้งวันนั้นมาผมไม่เคยกินยาแก้ปวดไม่ได้กินนานแล้วนะเดือนกว่านะพ่อวันแรกแหละไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยพอติ๊กจังติ๊กจังเสียงก็ทายาไม่ใช่ครับแม่ลองหันไปอ่านดิว่าพลังอะไรอ่านเห็นไหมอ่านเห็นแต่อ่านหนังสือไม่เก่งนะเธอพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ครับได้รู้จักยังทีนี้พลังงานอะไรพลังงานบริสุทธิ์จบครับเย้